สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสดของเรานะคะก็มีพูดคุยสายสดกันนะคะก็ลงทะเบียนที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606และช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อกี้พูดคุยกับอาจารย์วิเชียรนะคะว่าอาจารย์ไปเจอกับแฟนรายการท่านหนึ่งนะคะก็มีคำถามเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนเคยสงสัยใช่ครับอย่างตัวแพเองแพก็เคยคิดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเป็นเรื่องของวาสนาวาสนาผู้ใหญ่มักจะพูดว่าคนเราทำบุญทำกรรมมาไม่เท่ากันแต่ชาติปางก่อนนะคะวาสนาคนเราที่เกิดมาในปัจจุบันชาติก็เลยมีไม่เท่ากันไม่เท่ากันใครทำมามากน้อยก็แตกต่างกันไปแล้วก็เลยอาจารย์ก็ไปพบกับแฟนรายการท่านหนึ่งนะคะก็ถามอาจารย์ว่าคืออย่างนี้วันนั้นพอดีไปตรวจสายตานะฮะพอดีมีปัญหาเรื่องตาพอดีแฟนรายการก็มานั่งก็มองกันอยู่ตั้งนานผมก็สงสัยแกมองทำไมแกเลยถามคุณจะรายการโทรทัศน์รายการมาดูใช่ไหมบอกแค่ครับก็สงสัยอยู่แล้วอยากถามแกบอกว่าวาสนาแกไม่ดีชีวิตแกลำบากมากเลยตั้งแต่เด็กแกก็ขยันนะแกเป็นเกษตรกรนะบ้านแกอยู่แถวภาคใต้จังหวัดนครแกบอกว่าแกทำงานหนักตั้งแต่เด็กจนโตเลยแต่ไม่เห็นจะรวยเลยก็ขยันทุกอย่างคิดว่าวาสนาของแกเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีแกขยันแล้วพยายามทุกทางแล้วแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกว่าแล้วแกก็ยากจนนะฮะแต่ก็พอจะอยู่ได้ในลักษณะเกษตรกรแต่แกบอกว่าถ้าทำอย่างที่ผมพูดในรายการเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ไหมแล้วเพราะว่าแกเป็นคนมีกรรมเก่าแต่วันนี้แกไม่สู้แล้วเพราะแกเหนื่อยแต่ก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันทำได้จริงเหรอนะผมก็เลยบอกแกบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยหรือเรื่องวาสนาเนี่ยวาสนาเนี่ยมันเริ่มจากการเกิดแล้วมันถูกกำหนดตอนเกิดแล้วคุณแพ้นึกออกไหมว่าวาสนาจะถูกระบุไว้ตอนเกิดเช่นคุณแพ้เกิดมาพ่อแม่รวยพ่อแม่จนอันนี้คือสิ่งที่กำหนดแล้วค่ะอันที่สองก็คือว่ากำหนดให้เป็นคนมีความสมประกอบและไม่สมประกอบครบ32ถ้าครบ32ก็โอเคนะแต่ว่าคุณจะหล่อจะสวยอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับอันที่สามก็คือว่าเกิดมาสติปัญญาเหมือนชาวบ้านเขาไหมถ้าเหมือนก็โอเคก็จบทีนี้กรรมที่เราเข้าใจกันเนี่ยที่เราสามารถเปลี่ยนมันไม่ได้เนี่ยคือการเกิดเนี่ยมันเป็นวาสนาที่ถูกเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะคุณแพ้เกิดมาปุ๊บทุกอย่างจะล็อกแล้วไงค่ะทีนี้ถ้าเราเกิดมาพ่อแม่จนก็ต้องทำใจว่าจนค่ะแต่ว่าธรรมชาติไม่ได้ห้ามคุณแพ้ที่จะดิ้นรนไปสู่ความสำเร็จในอนาคตโอ้จริงนึกภาพออกมั้ยฮะธรรมชาติไม่ได้ห้ามคุณนะฮะว่าถ้าคุณจะดิ้นรนไปสู่ความสำเร็จเขาไม่ได้ห้ามเพราะถ้าห้ามน่ะคนเราเกิดมาใช้กรรมอย่างเดียวเนี่ยตายเลยตายเลยเพราะถ้าสมมติคนเราเกิดมาใช้กรรมอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเราปฏิบัติธรรมทำไมการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อฟอกย้อมจิตใจและลดละกรรมก็แสดงเขาเปิดโอกาสให้เราทำนั่นสิครับถึงว่าเห็นปัจจุบันนี้นะคะมีคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจหลายๆท่านนะคะเริ่มต้นมาจากการเป็นคนจนลูกคนจนใช่ครับนั่นเองเขาบอกว่าธรรมชาติไม่ได้ห้ามคุณรวยนะแต่โอเคเมื่อคุณทำกรรมมาไม่ดีหรือว่าวาสนาจากการเกิดนั้นไม่ดีก็แปลว่าเกิดมาจนก่อนแต่ว่าคุณเริ่มต้นลำบากกว่าคนมีบุญไงถ้าคุณมีเบิร์นเกิดมาพ่อแม่บังเอิญรวยเป็นหมื่นล้านแล้วมันก็คือมีบุญแต่คนมีบุญที่เกิดมาก็ไม่ได้แปลว่าบุญที่เขามีเนี่ยถ้าเขาไม่สร้างต่อมันอาจจะจบได้คุณแพนึกออกไหมบุญที่มีมันไม่สร้างต่อมันจบได้แต่คนที่ไม่มีบุญเนี่ยสิสามารถสร้างเพิ่มได้ค่ะเพราะธรรมชาติไม่ได้ห้ามคุณแต่เรามักจะโทษเวรโทษกรรมกันแล้วไม่ยอมทำอะไรวาสนาไม่ดีเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จที่อาจจะเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเราทำอะไรมาหรือเปล่ากรรมเราไม่นักหนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยเขาบอกพอเกิดมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณลบ32พ่อแม่จนหรือรวยไม่เป็นประเด็นเพราะว่าคุณทำบุญมาน้อยพ่อแม่ก็จนเกิดในครอบครัวคนจนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกรรมได้จบแค่นั้นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่คือสิ่งที่คุณต้องไปหาโอกาสเองเพียงแต่คุณเริ่มต้นมาเขาไม่ได้ให้โอกาสคุณนึกพอไหมคุณแพ้เนี่ยวันนั้นคือกรรมเก่าไงที่เราพูดกันว่าเกิดมามีกรรมแบบนี้แหละแต่ว่าคุณแพ้ครับคนเราเนี่ยถ้ามันมีบุพกรรมที่รุนแรงเนี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่เกิดมาพิการไม่สมประกอบสติปัญญาไม่เหมือนชาวบ้านเขาร่างกายแล้วก็ใช่อย่างนั้นน่ะสิคุณอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมที่หนักมากแก้ไขไม่ได้จริง
แต่ถ้าคนที่เกิดมาพ่อแม่จะจนเลยไม่เป็นประเด็นอาการครบ32สติปัญญาเหมือนคนปกติโอ้แค่นี้ก็ถือว่าโชคดีใช่ครับคุณมีโอกาสแล้วไงที่จะทำสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรมในทางหมอดูเราแบ่งเป็น2ส่วน คือกรรมที่มาจากการเกิดเราเรียกบุพกรรมเปลี่ยนมันไม่ได้นะครับแต่ว่ากรรมส่วนที่2ก็คือปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมก็คือสิ่งที่เราสร้างนะนั่นก็คือสิ่งที่เราสร้างนะเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือสูงหรือต่ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ขึ้นอยู่กับคุณเพราะคุณไม่เรียนน่ะการเรียนอ่ะคนรวยอาจจะจบในช่วงเวลาของเขาเช่นอายุ22จบปริญญาตรีแต่คนจนเนื่องจากเกิดมาไม่พร้อมก็อาจจะจบตอน25เพราะต้องทำงานด้วยเรียนด้วยคุณแพนนึกออกไหมค่ะแต่ถามว่าถูกอยู่ที่ตัวคุณนะอยู่ที่ตัวคุณเพียงแต่กรรมคุณมีเยอะคุณก็เริ่มลำบากนิดนึงแต่คุณก็สร้างความเสร็จที่บ้านปลายได้เท่าเขาผมก็อธิบายให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณป้าท่านนี้เป็นผู้หญิงคุณป้าทำไมคุณป้าไม่ประสบความเสร็จเพราะคุณป้าเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกไงหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าคนเราเนี่ยอย่างที่คุณแพนนึกออกไหมว่าคราวที่แล้วเราพูดถึง4อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเสริมชีวิตด้วยดวงชะตาว่า1เราต้องเลือกงานให้ถูกคุณป้าแกเลือกเป็นเกษตรค่ะเป็นเกษตรก็คือพอมีพอกินมันถูกล็อกมันถูกล็อกมาโดยธรรมชาติว่าคุณมีอาชีพเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วค่อนข้างเป็นงานที่ต้องบอกใช้แรงงานหนักถูกทำงานหนักมากแต่ขายก็เดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับบางวันฝนแรงบางวันน้ำท่วมคุณป้าแกเจอแบบนี้บางทีแมลงรบกวนแต่ขายได้มั่งไม่ได้มั่งคุณแพนนึกออกไหมฮะบางทีของมาเยอะราคาถูกนั่นคือวัฏจักรของอาชีพนี้แม่บอกคุณป้าเริ่มแบบนี้เนี่ยแล้วคุณป้าเคยทำอะไรมากกว่านี้ไหมบอกคุณป้าไม่เคยไม่มีอาชีพเสริมก็ไม่มีอาชีพเสริมก็คือเขาเพราะว่าแกก็ไปใช้แรงงานไงไปช่วยทำนาทำสวนของคนอื่นค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าการเริ่มต้นมันผิดตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่วาสนานะแต่เริ่มต้นผิดเราถึงบอกคราวที่แล้วไงว่าอาชีพบางอาชีพรวยได้แต่บางอาชีพก็รวยไม่ได้เราแจกแจงให้ดูตั้งแต่ครั้งแรกสัปดาห์ที่1แล้วเราพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้รวยนั่นคือสิ่งที่ทำได้โดยปัจจุบันคนเราเนี่ยมักจะโทษเวรโทษกรรมนะครับแล้วไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วบอกเกิดมามีกรรมคุณแปลว่าจริงไหมถ้าผมพูดอย่างนี้พอฟังอาจารย์พูดแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆด้วยว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับเรามักโทษตัวเองเสมอเลยว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นสิ่งไม่ดีในชีวิตโอ้สงสัยเวรกรรมมันเยอะอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้พอดีผมมาสอนมาดูเคยสอนมาดูอยู่พอดีในกลุ่มลูกศิษย์บางท่านเป็นแพทย์ค่ะเขาก็มาเรียนด้วยเขาบอกผมบอกว่านะคนป่วยที่มาหาเขาเนี่ยนะมาหาลูกศิษย์ที่เป็นหมอเนี่ยบอกว่าเกินครึ่งนะค่ะมาจากโรคที่คุณทำคุณแพนนึกออกไหมมาจากโรคที่พวกคุณทำไม่ได้มาจากปัญหาสุขภาพที่มันเกิดโดยเวรกรรมคุณแพนนึกออกไหมฮะเช่นโรคไขมันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เกิดกันอยู่ทุกวันเนี้ยลูกศิษย์ท่านบอกว่าเป็นเพราะเราหาโรคนั้นมาใส่ไม่ใช่เวรกรรมเราไม่ดูแลตัวเองใช่เราไม่ดูแลเห็นไหมฮะเพราะเราก็โทษว่าป่วยเพราะกรรมป่วยเพราะเวรกรรมแต่จริงๆมันผิดหมดอะแต่ว่าถามว่าโรคที่มาจากกรรมมีไหมมีครับอย่างเช่นโรคพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างพันธุกรรมไงคุณแพนนึกออกไหมเพราะเกิดมาครอบครัวเป็นโรคนี้อยู่แล้วเกิดมาก็เป็นลูกก็เลยต้องเป็นด้วยใช่อย่างนั้นเขาเรียกเวรกรรมจริงๆสืบทอดมาใช่ไหมฮะแต่ว่าโรคอื่นเนี่ยเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคข้อเสื่อมอะไรเนี่ยโรคตับแข็งโรคอะไรพวกนี้เราเองทั้งนั้นเลยเราทั้งนั้นเลยแกบอกโรคพวกนี้เกิดจากเราเป็นผู้สร้างไม่ใช่มันแต่บางคนก็ไปโทษไงว่าเป็นเวรกรรมว่าฉันเกิดมาฉันต้องมาเจอโรครักษาไม่หายอะไรอย่างงี้ใช่ครับคนเราเรียนสูงเรียนต่ำจะรวยหรือจะจนเกิดจากตัวเองกระทำทั้งสิ้นเราจึงแนะนำเมื่อ4อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องๆเลยว่าวิธีจะทำให้รวยแล้ววิธีจะประสบความสำเร็จชีวิตทำอะไรบ้างเราบอกมาเป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์เลยครับนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไงเนี่ยติดตามย้อนหลังได้นะคะทีนี้ผมอยากมีคำพูดที่อยากจะให้ทุกคนทราบไว้แล้วก็จำไว้บ้างเลยนะครับมีคำพูดหนึ่งที่สมัยเรียนอาจารย์พูดเสมอว่าธรรมชาติไม่ได้ปิดโอกาสนะที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ตัวเราค่ะนะครับนะแต่ธรรมชาติเนี่ยแต่เพียงแต่ตัวเราเนี่ยปิดโอกาสความสำเร็จที่ตัวเราเองนั่นเองเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำให้เรามีความสำเร็จแต่มนุษย์ปิดโอกาสตัวเองที่จะทำให้ตัวเองไม่ประสบความสำเร็จแปลว่าเรานึกคิดเองตัดสินใจเองที่จะไม่ทำหรือไม่กล้าต่อหรือไปปิดโอกาสมาเราปิดโอกาสเราทำตัวเองนะบุญเนี่ยที่มีมาแต่ปางก่อนมันมาแล้วแล้วมันจบไปแล้วแต่บุญใหม่ติเราไม่ได้สร้างเราจะไปโทษใครเราคุณเห็นใช่ไหมเราต้องสร้างกันใหม่ทีนี้คำว่ากรรมเนี่ย
กับบุญเนี่ยมันแปลว่าความดีถ้าทุกคนทำความดีชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรล่ะมันเจริญเองคุณแพนนึกออกไหมถ้าเราทำอะไรดีๆถามว่าชีวิตจะเจริญขึ้นไหมเจริญสิคะแค่คนรอบข้างก็รักเราอยากจะช่วยเหลือเราแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าการทำบุญเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไปสวรรค์นะครับการทำบุญก็คือการทำดีและเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็มาเองแต่ไม่ทำบุญก็คือไม่ทำดีคนเราไม่มีไม่ทำดีมันก็ไม่มีดีจะมาเพราะคุณไม่ทำเบนก็บอกว่าความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันยังมีการส่งเสริมในทางโหราศาสตร์ด้วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราสามารถสร้างความสำเร็จได้โหราศาสตร์ยังแบ่งความสำเร็จได้ออกเป็น3ขั้นตอนนะในการเสริมตัวเองเนี่ยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือความสำเร็จที่เกิดจากการพึ่งพาตนเอง1พึ่งพาตนเองใช่ครับเราบอกไปแล้ว4อาทิตย์นั่นคือการพึ่งพาตัวเองอันที่2คือความสำเร็จที่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น2ไปจำเป็นพึ่งพาผู้อื่นให้คนอื่นช่วยเหลือบ้างใช่เราเคยบอกไปแล้วนะฮะก็คือเกี่ยวกับการเลือกงานการเลือกเพื่อนการเลือกอะไรนี่คือพึ่งพาคนอื่นอาจารย์เคยพูดไปแล้วทั้งนั้นเลยนะจริงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะประมวลให้ฟังจริงๆนะและนี่3คือความสำเร็จที่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนี่นับถือกันแล้วก็มีความเชื่อมีความศรัทธากันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าโหราศาสตร์เนี่ยส่งเสริมให้เรามีความสำเร็จด้วยวิธีการครบถ้วนทั้งคุณพึ่งตัวเองคุณพึ่งผู้อุปถัมภ์และคุณพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วแพ้ก็ยังมองว่าที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยใช่ครับเราทำทั้งนั้นเลยถูกนี่ไงเอ๋พันธุ์บอกว่าเมื่อคุณล้มเหลวในชีวิตคุณอย่าโทษคนอื่นเลยโทษตัวคุณเองนั่นแหละเพราะคุณทำไม่ถูกคุณทำมาผิดนั้นพันธุ์บอกว่าจำไว้เลยว่ามนุษย์เราความสำเร็จเริ่มจากการเลือกงานให้ถูกก่อนและหลังจากนั้นความสำเร็จจะตามมาแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือความประพฤติของคุณด้วยนะคะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็วันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เชื่อว่าหลายคนจะเอากลับไปนึกคิดนะคะในสิ่งที่เราเคยกระทำมาแล้วก็สิ่งที่เราจะทำต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใช่เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าความสำเร็จอยู่ที่ฝ่ามือคุณเพียงแต่คุณไปทำแล้วมันจะสำเร็จเองครับถ้ามีอะไรพึ่งพาเราได้เราจะให้คำปรึกษาใช่แล้วค่ะก็มี2ช่องทางด้วยกันนะคะวันนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะปัญหาที่ต้องการจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ